สรยุทธ์ของครึ้นกลางไลฟ์ตอบคนแซะลั่นฟาดหมดหลังออกเรือนจำไม่ห่วงอะไรแล้วสรยุทธ์เหลือตอบกลับคอมเมนต์แซะลั่นฟาดหมดหลังออกเรือนจำไม่ห่วงอะไรแล้วบอกเป็นการเยียวยาจิตใจที่สูญเสียลำดวนสรยุทธ์ของขึ้นกลางไลฟ์ตอบคนแซะลั่นฟาดหมดหลังออกเรลือนจำไม่ห่วงอะไรแล้วช่วงที่การเมืองกำลังเข้มข้นในตอนนี้ แฟนข่าวหลายคนก็จะเห็นสรยุทธสุทัศนจินดาและไบรท์ทิชยธทานไลฟ์คุยข่าวกันต่อในช่อง you tube ส่วนตัวสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวเป็นรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอหลังจากจบการออกอากาศรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่องสาม ทว่าในไลฟ์ของวันที่22พฤษภาคม66ที่ผ่านมาดันเกิดเรื่องขึ้นในระหว่างที่สรยุทธกำลังเล่าข่าวบรรยากาศพักก้าวไกลลงพื้นที่ขอบคุณคะแนนเสียงที่จังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยองสรยุท์บอกว่าช่วงหลังการเลือกตั้งคอมเมนต์ในรายการก็มีหลากหลายฝั่งไม่ได้มีกองเชียร์สีส้มเยอะเดิมแล้ว แต่ละคอมเมนต์มีหลากหลายมุมหากฟังแล้วมีเหตุผลคำพูดเหล่านี้ก็จะเป็นสาระที่น่าสนใจบางคนบอกที่นำเสนอข่าวพักเก้าวไกลมากเป็นด้อมส้มหรือเปล่าถ้าวันนี้ผมไม่นำเสนอข่าวพักเก้าวไกลเลือกนำเสนอแบบเกลี่ยเอาฝ่ายค้านที่แทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวขุดเขาขึ้นมาผมจะกลายเป็นสาวกรุงตู่ไหมสถานการณ์มันคือเขาชนะเลือกตั้ง เราจะมาถามไหมว่าฝ่ายค้านคุณจะมีนโยบายอะไรมันจะถามยังไงละ่ะก็เขาเป็นรัฐบาลนี่ก็รอทางเพื่อไทยพยายามจะเชิญหลายคนแต่เขาบอกว่าให้คุยกันให้จบก่อนทำรายการหรือจะไปยืนอยู่ข้างไหนมันไม่ได้หรอกใช่ไหมดาเอ๋ยต่อว่าสักนิดหนึ่งอันนี้พูดเรื่องจริงส่วนก้าวไกลไปลงพื้นที่แห่แหนมันเป็นการเมืองก็จริง แต่คนเป็นสื่อจะไม่นำเสนอได้ไหมคือบางทีเราก็อยากให้พลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์ไปแห่เหมือนกันนะผมจะได้นำเสนอข่าวง่ายอีกมุมที่บอกพลเอกประยุทธ์เข้าทำงานที่ทำเนียบเป็นปกติก็บอกว่าไม่เห็นจะมีข่าวอะไรเลยจะนำเสนอทำไมก็นำเสนอให้เห็นความเคลื่อนไหวทั้งสองฝั่งผู้ประกาศข่าวคนดังระบุในไลฟ์ ช่วงท้ายของรายการสรยุทธยังยืนยันในไลฟ์ว่าวันนี้ไม่ได้อารมณ์ขึ้นสบายใจมากเวลาคนมาบอกว่าอย่างงูน้อย่างนี้รู้หรือเปล่าผมนี่โคตรชอบเลยชอบสวนตั้งแต่ออกจากเรือนจำมาเนี่ยนะชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วกูฟาดหมดอ่ะคือจะเข้ามาทำให้เกรงกลัวเกรงใจสายมือปฏิเสธรายการช่องสาม ทำหรือไม่ทำก็ไม่ได้เดือดร้อนเงินทองก็มีแล้วมีโลกส่วนตัวของผมแบบนี้โคตรสนุกเลยมาเลยเป็นความบันเทิงของชีวิตในช่วงบ้านปลายแล้วเป็นการเยียวยาจิตใจที่ผมสูญเสียลำดวนแม้ชอบจริงๆแล้ววันไหนเดี๋ยวจะมีด่ากันสักนิดเอาความเห็นกอวอนอ มาสัดกันตรงๆมันจะเป็นรูปแบบใหม่อาจารย์วีระเคยทำเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจของผม